สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้มีงานใหญ่ครับที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับซึ่งอยู่ภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ใครที่เป็นบิกบ๊กบใครที่กำลังมีอำนาจวาสนาก็พากันไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะเขามีการจัดงานอวยพรวันเกิดครบรอบ70ปีของพลเอกประวิทรวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสื่อมวลชนขนานนามว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับเป็นบิ๊กบราเธอร์ของนายทหารกลุ่มที่ถูกเรียกว่าบูรพาพยักจ์จริงๆวันเกิดของพลเอกประวิทย์นั้นคือวันที่11สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบรรดาน้องๆผู้ตาบังคับบัญชาผู้มากบารมีพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยเขาชวนกันไปอวยพรเราไม่ได้เห็น บทบาทของพลเอกประวิตยมาร่วมร่วมสองสัปดาห์แล้วนะครับข่าวเขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บจากการหกล้มแขนขาต้องเข้าเฟือกอ่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้เปิดบ้านได้แล้วก็มีแอคชั่นชูกำปั้นโชว์ผู้สื่อข่าวบอกว่ายังฟิตนะครับแล้วก็หายเจ็บแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาประชุมครมอเอาละครับเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องอาการเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วย แต่ว่าเรื่องของเวลนเวลาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมาว่ากันเรื่องบรรยากาศในงานของอพลเอกประวิทย์ซึ่งครบรอบ70ปีเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะภาษาสื่อมวลชนทางการเมืองเขาก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่บารมีเนี่ยขึ้นม่อสุดๆนะครับเป็นภาพที่ทั้งนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทางกองทัพนี่มาหมดนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็เาวาดที่ผู้บัญชาการฐานบกนะครับคนดิเดตทั้งสองคนเนี่ยมาตำรวจก็มีตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คนดิเดตผอตรอคนต่อไปมาครบทั้ง5คนเลยนะครับแล้วก็รายงานข่าวก็ไม่ได้รายงานว่ามีคนดิเดตตำแหน่งไหนอีกบ้างที่ไปในงานแต่เขาบอกว่าพรึบเพียบแน่น ยกเว้นผมซึ่งเป็นคนดิเดตผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเพราะว่าคนดิเดตผู้ต้องหาเขาคงไม่อยากให้ไปงานเท่าไหร่หรอกครับทีนี้บรรยากาศแบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ามีแต่หัวใจมาให้พลเอกประวิทธ์แล้วก็ทำงานกันมานานก็จะต้องให้เกียรติจะต้องซื่อสัตย์กันทางฝ่ายของพลเอกประวิทธ์ก็บอกว่าท่านอายุมากแล้วก็ฝากน้องๆที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยช่วยกันดูแลบ้านเมือง ก็ทำนองนี้จริงๆวาระวันคล้ายวันเกิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลในแวดวงการเมืองแวดวงความมั่นคงหรือว่าแวดวงใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการจัดงานกันทั่วๆไปแต่ว่าในมิติทางการเมืองเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะภาพบรรยากาศบิ๊กบิ๊กตบเท้าเข้าอวยพรพล,ลเอกประวิตยแบบนี้เนี่ยนะครับมันเคยเกิดขึ้นกับใครกันบ้างกับบ้านหลังไหนกันบ้าง แล้ววันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศที่บ้านพลเอกประวิทย์เนี่ยมันทําให้บรรยากาศของบางบ้าน,นคิดมากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ใช่บ้านผมแน่ๆเนี่ยนะฮะจะเป็นบ้านใครบ้างผมก็ไม่ทราบละแต่ว่าบารมีที่เติบโตขึ้นมานะครับบารมีที่ขณะนี้กําลังหอมหวานเหลือเกินเนี่ยนะครับมันจะเป็นของขม ในสายตาในความรู้สึกของคนที่เขามากบารมีอยู่ด้วยกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ไปมีบารมีอะไรกับเขาขนาดนั้นก็ตามดูกันต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมว่าเส้นทางแห่งอํานาจเส้นทางแห่งบารมีของคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายที่กําลังเดินเดินกันไปเนี่ยนะฮะมันจะเดินเคียงข้างควบคู่กันไปอย่างสดใสหวานชื่นหรือว่าเดินกันแบบเบียดเสียดยัดเยีดยดแออัด หรือว่าเกิดการเสียดสีสปากเป็นประ,ประกายไฟแลบปออกมาให้ผู้คนเห็นกันบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตั้งข้อสังเกตกันไว้เท่านั้นเองคือสายตาของผมเนี่ยที่มองเข้าไปในงานของพลเอกประวิทย์เนี่ยก็เป็นสายตาปกติก็เป็นปรากฏการธรรมดาซึ่งเราก็พบเห็นได้แต่ว่าสายตาของคนอื่นน,นะครับมองเข้าไปและจะรู้สึกอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะครับ เข้าใจตรงกันนะครับเอาละครับไปถึงอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องวันเกิดของเขามากเลยครับเอาเป็นว่าพลเอกประวิทย์ท่านก็ฟิตแล้วกลับมาทํางานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับวันนี้ช่วงเช้านี่ก็เดินทางไปที่อาคารเชเลนเจอร์2 Impact a r e รีเมืองทองธาน,นีนะครับไปเปิดงานเสร็จแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเทียบเคียง บรรยากาศทางการเมืองยามนี้กับโขนรามเกียรติ์ตอนจองถนนคือเข้าใจว่าในงานอาจจะมีการแสดงโขนชุดนี้ด้วยเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เลยอธิบายความนะครับเปรียบเปรยว่าตอนเนี้มันเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังต้องการหานุมานเนี่ยจองถนนเพื่อเดินไปสู่ประชาธิปไตยคำว่าจองถนนก็คือทำถนนนั่นแหละครับ แต่ว่าตอนนี้ถนนยังขรุขระแล้วก็มีสัตว์ร,ร้ายมีเสือสิงเป็น10ตัวขณะที่รัฐบาลเปรียบเหมือนหนุมานอยู่ตัวเดียวหนุมานนี่ลิงนะครับซึ่งหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อให้มีหนุมานหรือมีหัวหน้าคอสชสิบคนก็ไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้และประชาธิปไตยก็ไม่ต้องเร่งรีบให้เป็นไปตามรถแมพทั้งนี้หากวันข้างหน้าประเทศไทยยังทะเลาะก,กันอยู่ก็จะเอาขนเอาหนุมาน มาสู้รบเอา้าผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ท่อนหลังเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจะเอาขนมาสู้เอาหานุมานมารบนี่หมายความว่ายังไงแต่ว่าไหนไหนเนี่ยนะฮะท่านเทียบเคียงเรื่องราม,มาเกียรติแล้วผมขอร่วมสนุกด้วยคนเลยดีกว่าคือตอนจองถนนในเรื่องราม,มาเกียรติเนี่ยนะครับมันเกิดมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะได้นึกภาพไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันก็จะเปรียบเทียบกันให้ได้อัธรุพระรามเนี่ยยกทัพจะไปรบกับ ทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาเพราะว่าทศกัณฐ์ได้ลักเอานางสีดายอดยาหญิงของพระรามไปแล้วทีนี้ในระหว่างที่เคลื่อนทัพจะไปรบกันที่กรุงลงกาเนี่ยนะฮะกรุงลงกาเนี่ยมันอยู่นวนะครับต้องข้ามทะเลกว้างใหญ่ไพศาลไปจะเหาะเหินเดินอากาศกันไปทั้งทัพเนี่ยมันก็ทํายากหรือแม้กระทั่งหากว่าทําได้เนี่ยนะฮะบรรดาเสนานักรบในทัพของพระรามก็บอกว่ามันไม่สง่าราศีมันดูไม่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร อยากระนั้นเลยนะครับก็มอบหมายให้นักรบเอกสองตัวซึ่งเป็นลิงเนี่ยนะฮะไปทำถนนให้เสร็จสับเรียบร้อยทัพพระรามก็จะได้เดินเท้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปรบกับทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาได้สองนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพให้ไปคุมโครงการทำถนนเนี่ยนะฮะคือหนุมานกับนิลพัท หนุมานเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักมกคุณเข้าใจบทบาทกันเป็นอย่างดีแต่ว่านิลพัทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตามรานมาเกียนใกล้ชิดนักเนี่ยก็คงไม่ค่อยคุ้นหูนิลพัทเนี่ยนะฮะเป็นลูกของพระกาลเป็นลิงที่มีลักษณะเหมือนหานุมานนะครับมีกุณทนขนเพชรเขียวเขียวแก้ว,กว,กวหาวเป็นดาวเป็นเดือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหานุมานลูกพระพายในตัวสีขาวนิลพัทลูกพระกาลในตัวสีดํา พระการเอามาถวายตัวให้พระสวนพระสวนก็ส่งไปเป็นลูกบุญธรรมของท้าวมาหาชมพูที่ครองเมืองชมพูอยู่กองทัพลิงที่มาช่วยพระรามรบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากสองเมืองคือเมืองชมพูนี้กับเมืองขีดขินที่พาลีเป็นเจ้าเมืองแล้วก็สุครีพผู้เป็นน้องชายของพาลีอยู่ด้วยกันที่นั่นเนี่ยนะครับทีน,นี้พอเกิด รบทัพจับศึกนิลพัท์ก็มาช่วยพระรามรบอยู่ในกองทัพด้วยแต่ว่าพอได้รับมอบหมายให้ไปทำถนนคู่กับหนุมานนะฮะนิลพัท์เนี่ยมีปัญหาหัวใจอยู่กับหนุมานคือไม่ได้มาความมาหลงรักชอบกันนะฮะแต่ว่ามันไม่พอใจมันขบเหลี่ยมกันอยู่ในทีเพราะว่าหานุมานเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เคยไปทำอะไรที่เป็นที่ไม่พอไม่พอใจของท้าวมหาชมพูอยู่เหมือนกัน พอ,อต้องทํางานร่วมกันนิลพัฒน์แกผูกใจเจ็บมานะครับเพราะนั้นแกก็หาเรื่องแกล้งแล้วว่ากันตรงๆแกไปเอาภูเขานะครับหินก้อนเบลเลอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเอามือเอาขานี่ไปขีบมาสี่ก้อนเลยแล้วก็จะมาโยนให้หานุมานในขณะที่ลิงอื่นๆเนี่ยก็มีหน้าที่ขนหินมาถมลงในทะเลให้เป็นถนนเนี่ยนะฮะหานุมานเห็นนินลพัฒน์เนี่ยหอบมาใหญ่เบลเลอร์สี่ก้อนตกใจนะครับบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอามาทาไมก้อนใหญ่ขนาดนั้นแล้วค่อยๆส่งมานะค่อยๆโยนมานะเดี๋ยวจะได้รับทันไม่งั้นมาทั้งสี่ก้อนแบบนี้เนี่ยเกรงว่าจะรับไม่ไหวเหมือนกันนิรพัฒน์ไม่ฟังอีล่าขา่ลมแล้วครับก็เคลี้ยงไปทั้งสี่ก้อนใส่หานุมานนะครับแล้วบอกหานุมานว่าเอาให้รับซะนะนี่แหละเอาหินมาช่วยทําถนนหานุมานก็ไวทายาตนะครับแกรับเอาไว้ได้หมดทีนี้ถึงตาหานุมานบาักแกก็เหาะหายไปพักใหญ่ๆแล้วครับเสร็จแล้ว ก็ไปเอาก้อนหินสารพัดก้อนมาเลยนะครับมัดติดกับเส้นขนมาหมายความว่าเส้นขนในตัวหนุมานกี่เส้นกี่เส้นี่ยแกมัดก้อนหินติดมาหมดแล้วเหาะมาหานิลพัทนิลพัทพอเห็นเขาก็ตกใจฮะบอกเฮ้ยไปเอาหินมาสักขนาดนั้นแล้วยโยนมาเนี่ยอย่ายโยนมาพร้อมกันนะว้ยเฮ้ยถ้ายโยนมาอย่างเก่งก็โยนมาคราวละสีก่อนเหมือนเหมือนกับที่เราโยนก็แล้วกันเราจะได้รับทัน หานุมานแกฟังสะที่ไหนล่ะครับแกก็สลัดขนพร้อมกันทีเดียวเนี่ยนะฮะก้อนหินสารพัดก้อนที่อยู่ทุกเส้นขนเนี่ยก็พุ่งเข้าใส่นิลพัทนิลพัทก็จะเป็นต้องรับแล้วครับแต่นี่รับทันบ้างไม่ทันบ้างมาเยอะฮะก็เลยต้องใช้ทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยรับในส่วนที่หลุดรอดไปบ้างก็มีหานุมานก็เห็นว่าอ้าวที่โยนให้เราเนี่ยเราเอามือรับที่เราโยนให้เนี่ย เอาเท้ารับนี่ก็หมายความว่าไม่ให้เกียรติกันใช่ไหมอยากกันนั้นเลยครับลิงสองตัวก็รบกันฟัดกันไปฟัดกันมาจนสุครีบเห็นเข้าก็พยายามจะมาแยกพยายามจะมาห้ามพระรามก็ได้ยินเสียงเออะมะทึงก็ต้องออกมาดูแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่า,าลิงดํากับลิงขาวนินลพัทกับหานุมานรบกันแล้วเนี่ยสืบสาวราวเรื่องก็ทราบว่านินลพัทเนี่ยเริ่มก่อนพระรามก็เลย มีคำสั่งตามมาตรา44เอ้ยไม่ใช่นะฮะคือพระรามไม่ต้องใช้มาตรา44แล้วครับนนเรื่องในนิทานก็เลยสั่งการให้นิลพัฒเนี่ยไปรักษาการคลองเมืองขีดขินเอาไว้เพราะว่าหลังจากพาลีตายสุครีบองคตก็มาช่วยพระรามรบเมืองขีดขินก็ว่างให้เท้ามาหาชมพูนี่นั่งทางสองเก้าอ้รักษาการอยู่นิลพัฒก็เลยต้องออกจากกองทัพของพระรามครับไปรักษาการเมืองขีดขินไว้ ภาระหน้าที่ในการทำถนนก็เป็นของหนุมานเสร็จจากรบกับนิลพัทแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งในรามเกียรติ์เนี่ยเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยฤทธิดเดชฝีมือไม่ได้เป็นรองกันนะครับระหว่างีนิลพัทก,กับหนุมานเนี่ยสู้กันได้เลยถ้าเป็นมวยแล้วก็น่าเล่นน่าเชียร์ครับคู่นี้แต่พอนิลพัทไปแล้วหนุมานก็ทําหน้าที่ทําถนนต่อหินใส่ยังไงใส่ยังไงก็ไม่เป็นถนนขึ้นมาสักที หานุมานสงสัยดำน้ำลงไปใต้ทะเลไปเจอครับว่าลิงเนี่ขนหินมาถมทะเลแต่พอหินลงไปในน้ำเนี่ปลาเนี่นะครับก็มาคาบก้อนหินนี่เอาไปทิ้งใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มก็ไปพบว่านางสุวรรณสุพรรณมัจฉาได้รับมอบหมายจากทศกัณฐ์เนี่ยให้นำกองทัพปลามาคาบหินทิ้งหานุมานแกก็ ใช้ศิลปะของความเป็นนักรบนักรักนะครับได้นางสุพรรณมัจฉาเป็นเมียเกิดลูกเป็นมัจชานุยืดยาวกันไปเรื่อยนี่แหละครับตอนจองถนนทีนี้พอท่านนายกบอกว่าขณะนี้หานุมานหรือว่าคอสชอเนี่ยไม่ใช่ขณะนี้รัฐบาลหรือว่าคอสชอเนี่ยเปรียบเหมือนหานุมานที่กําลังทําถนนไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็มีสิงสาราสัตว์สัตว์ร้ายเป็นสิบนะครับดีท่านไม่ได้ระบุชื่อ วา้สัตว์ร้ายเป็น10ิบในชื่ออะไรบ้างนะฮะมาคอยก่อควรอยู่แบบนี้จะต่อให้มีมหานุมาน10ตัวมีหัวหน้าคอสช,อชอสิบคนก็เดินไปไหนไม่ได้ผมว่าตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าถนนที่ท่านทำกันอยู่เนี่ยถ้าจะมีนินลพัดถ้าจะมีปลาเนี่ยคอยมาคาบหินไปทิ้งเนี่ยเป็นพวกไหนฝ่ายไหนพระรามเนี่ยตอนยกทัพไปรบกับทศกัณฐ์เนี่ย ก็เป็นเรื่องของพระรามนะครับคนอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันแหะครับถ้าหากว่าคอสชท่านเข้ามายึดอํานาจแล้วท่านบอกว่าท่านจะเดินไปทางไหนคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะดรวิษณุเครืองามก็บอกว่า การทำงานหลังจากรัฐประหารตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาแล้วก็เท่ากับว่าลงเรือแปะพอลงเรือแปะก็ต้องตามใจแปะแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ลงเรือไปด้วยเขาไม่มีหน้าที่ตามใจนะครับแปะเนี่ยอันนี้ผมพูดได้เลยเพราะแปะนี่ไม่รู้ใครก็ไม่มีใครชี้สทีนนะครับว่าแปะนี่เป็นใครเป็นแปะยิ้มแปะแย่แปะยักษ์แปะยันยังไงก็ไม่ทราบล้แต่เขาพูดกันแบบนี้ดังนั้นถนนที่ทํากันเนี่ย ก็เป็นถนนที่ท่านคิดกันเองท่านทํากันเองนะครับแล้วท่านระวังลิงดําไม่ดีนะมาแล้วนะครับมาแล้วก็เที่ยวเริ่มก่อกวนแล้วนะฮะเที่ยวพูดว่าจะต้องอยู่ต่อไปนะครับแต่ปฏิรูปให้เสร็จจะไปเลือกตั้งไม่ได้ตอนนี้ปฏิรูปไม่กําหนดเวลานี่ลิงดํามาแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าดูไม่ดีนี่ลิงดํากับลิงขาวรบก,กันเอง ว่ร,รบกันในทัพท่านนะครับนี่ผมพูดถึงว่าพระรามนิลพัฒธธนุมานล้วนๆเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยครับแล้วนอกจากลิงดํามาแล้วเนี่ยเวลาทําถนนนี่ต้องไปดูให้ดีด้วยนะครับว่าปลาที่อยู่บนเรือแปะเฮ้ยไม่ใช่ปลาที่อยู่ในทะเลน่ะคอยคาบหินที่ท่านทําถนนเนี่ยไปทิ้งหรือเปลา่า จะมีการไปล่ารายชื่อปลาทั้งหลายว่าให้ทําถนนต่ออีกสองปีอย่างเงี้ยหรือว่ามีปลาบางตัวก็เดี๋ยวขึ้นมาบ้วนน้ำบอกว่าจะคว่ำถนนเนี่ยใช่เนื้อหาไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องสนคว่ำไปก่อนเพื่อให้อยู่ต่อได้ไปยาวๆอย่างเงี้ยนะครับต้องดูนะฮะ ว่าไผเป็นไผใครเป็นใครถนนที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยความเห็นผมถ้าจะสร้างเนี่ยนะครับมันต้องสร้างด้วยมือของประชาชนมันต้องสร้างด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนถ้ามีอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยของประชาชนแล้วบอกว่าจะสร้างถนนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าคนทั่วๆไปมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างนะครับ มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อส่วนถ้าว่ามันเกิดขึ้นได้จริงล่ะจะว่ายังไงเอาเกิดขึ้นจริงก็ก็เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นกันว่าอ้วิธีการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีวิธีการอำนาจพิเศษอย่างนี้เท่านั้นถึงสร้างได้ประชาชนเฉยๆไ้แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับกันเหมือนกันนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับพระรามด้วยเขาไม่ได้ลงเรือไปกับแปะด้วยเขาไม่ได้ เออออ,อะไรไปทั้งนั้นล่ะครับกับพานุมานหรือนิลพัทนี่ผมพูดเนี่ยเฉพาะเรื่องวรรณคดีเรื่องวรรณกรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยผมยืนยันเข้าใจตรงกันนะครับแต่ว่าพูดก็พูดเถอะครับก่อนจะพักเบรกเนี่ยผมย้ำอีกทีนะฮะร,ระวังลิงดำให้ดีนะครับนิลพัทเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับแล้วทรรท่าจะอารวาดนะฮะ พูดแล้วขนลุกครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ พลเอกไพบูรณ์คุ้มชายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับงานใหญ่ครับนั่นก็คือการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนะครับให้ไปดูเรื่องการถอดยศพันตํารวจโททักษินสิว่ามันอะไรยังไงจะจบแบบไหนทีนี้สไตล์ของพลเอกไัยบูรณ์เนี่ยนะครับตัวเล็กใจใหญ่แล้วชอบทําอะไรเด็ดขาดดังนั้นก็ประกาศกับสื่อมวลชนนะครับว่าในเดือนนี้ครับสิงหาคมเนี่ยต้องจบเรื่องจะถอดหรือไม่ถอดยศ พันตำรวจโททักษิณชินวัตรคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้พูดก็พูดแต่ครับในความเห็นของประชาชนอย่างน้อยก็คนอย่างผมเนี่ยนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีอะไรทำที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนมากกว่านี้ไหมหรือว่าการตามไล่ถอดยศพันตำรวจโททักษิณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโรดแมป มันจะเกี่ยวข้องกับภารกิจในการแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนยังไงอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าการพยายามถอดยศของพันตำรวจโททักษินนี่มันมันเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องให้คนระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้มันมันขนาดนี้หรือเปล่าครับผมเข้าใจว่ามันมีระบบระเบียบอะไรของมันอยู่เนี่ยนะฮะ แล้วไอ้องกรหรือว่าส่วนราชการที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเขาก็มีตัวมีตนแต่เอาละครับเมื่อท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์โทษผลกับประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จะต้องเร่งลงมือดําเนินการก็ว่าไปเถอะครับผมก็จะรอดูว่าผลมันจะเป็นยังไงผมเชื่อนะว่าตัวพันตำรวจโททักษิณเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปอีนังขังขอบอะไรมากนะครับคือไม่ได้ว่าท่านจะไม่ รักเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือไม่ผูกพันกับยศตําแหน่งทางราชการที่ทําราชการรับใช้แผ่นดินมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าพอเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามจะไล่บี้กันเหลือเกินเนี่ยผมคิดว่าพันตำรวจโททักษิณก็คงจะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปต่อสู้ต่อต้านขัดขืนหัวฟัดหัวเวียงอะไรกับเรื่องนี้คือท่านจะถอดท่านก็ถอดกันนะครับนะหรือท่านไม่ถอดท่านก็ว่ากันไปแต่ว่าระวังนิลพัฒน์เอ,อ้ยไม่ใช่ระวังไอ้พวกที่ส่งเสียง กดดันให้ท่านพยายามถอดยศกันอยู่หน่อยก็แล้วกันฟวงดิมหาเรื่องเรื่อยแล้วทีนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเนี่ยนะครับว่าคือถ้าถอดยศพันตำรวจโททักษิณแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันจะทําให้คนที่ชื่นชมผลงานของพันตำรวจโททักษิณนี้ลดน้อยลงไปหรือว่ามันจะทําให้ความแข็งแรงทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ย มันแฟบลงไปทันทีเลยหลังจากที่พันตำรวจโททักษินไม่มียศหรือ,อยังไงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจนะครับเป็นรายการเข้าใจตรงกันนะที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ปลารกขึ้นไว้เท่านี้แหละครับเพราะไม่เข้าใจส่วนทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับทางพลตำรวจเอกสมยศก็อธิบายกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้ชี้แจงนายกไปแล้วเรื่องการจะถอดยศเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูท่านก็ เหมือนกับโรคโล่งอกอยู่เหมือนกันนะครับคือก็โยนลูกไปให้กับพลเอกไพบูรณ์แล้วพลเอกไพบูรย์จะว่าอย่างไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พลเอกไพบูรณ์ก็จะต้องอธิบายกับสังคมอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านเคกรพก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องรถแมปซึ่งช่วงนี้ก็ต้องพูดกันแทบจะทุกวันแหละฮะเพราะว่ามันเข้าโค้งสุดท้ายเขาแล้วจริงๆนะครับแล้วก็หน้าตาของรัฐธรรมนูญที่กําลังจะคลอดออกมาเนี่ย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับทั้งอนาคตในระยะใกล้ก็คือหมายความว่าถึงวันที่สปชโหวตรับหรือไม่รับคะแนนออกมาอย่างไงเนะี่ยอันนี้มีผลเลยนะฮะหรือว่าการลงประชามติของประชาชนนะครับี่ระยะใกล้นี่เห็นแล้วส่วนระยะไกลถ้าหากสมมุตินะครับสมมุติว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างกันอยู่นี่นะฮะที่ดรบวรศักดิ์นั่งหัวโต๊ะเนี่ยบังคับใช้เนี่ย นั่นแหละครับผลระยะยาวมันก็จะฟองส่ออาการออกมาอีกถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาสาระและเจตนารมณ์เพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออแสงสว่างแห่งความหวังของสังคมไทยมันรอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพื่อบอนไซระบบประชาธิปไตย <c oughs> เพื่อบอนไซระบบการเมือง เพื่อบอนไซนักการเมืองหรือเพื่อบอนไซฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งทางการเมืองก็จะเห็นแต่ความมืดมนอนทก,การแล้วเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าเปรียบเทียบกับพระรามในรามเกียรติท่านก็ต้องพิจารณาดูนะฮะว่าถนนที่สร้างจะไปกรุงลงกาหรือจะไปลงคูลงคลองที่ไหน อย่างไรหรือไม่คนที่เขามีหน้าที่ปฏิเสธเขาก็ต้องปฏิเสธแล้วครับว่าไม่มีการมากกดดันกรรมธิการยกร่างให้กําหนดว่าสวจะต้องสรรหามาเท่านั้นและชุดแรกต้องสรรหาโดยคอสชอทานั้นนี่เขาก็ปฏิเสธแต่เนื้อแท้จริงๆเป็นยังไงท่านอดใจรอเถอะครับภายในเดือนนี้ได้เห็นแล้วแล้ววันที่เกักนยานี่รู้หมดเลยครับว่าใครโหวตอย่างไรเพียงแต่ ต้องเข้าใจสัญญาณแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่กลุ่มนายวันชัยสอนสิริหรือสื่อมวลชนบางสำนักเรียกอวยสองเนี่ยเคลื่อนไหวรณรงค์ประกาศก่อนหน้านี้สองเดือนแล้วนี่นะฮะว่าต้องความรัฐธรรมนูญทั้งทๆที่รัฐธรรมนูญยังร่างไม่เสร็จนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าเนื้อหาสุดท้ายจะออกมายังไงในประกาศความแล้วก็เหตุผลชัดเจนมาก ก็คือคว่ำเพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่อดังนั้นถ้ามีการลงประชาลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสปชเนี่ยพวกที่โหวตคว่ำเนี่ยจะถูกตีความแบบนายวันชัยทันทีนะครับนี่ผมไม่ได้หาเรื่องนะฮะแต่ว่าสังคมเนี่ยถูกทำให้คิดและเข้าใจตรงกันหมดแล้วว่ากลุ่มที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะเหตุผลนี้ แล้วไปโทษใครไม่ได้นะครับรัฐบาลเองก็อย่ามาว่าผมว่ากล่าวหาหาเรื่องพูดชักใบให้เรือเสียไม่ใช่ฮนะก็คนในแม่น้ำห้าสายคนในเรือแปะนั่นแหละสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเองแล้วพูดทุกวันนะครับเคลื่อนไว้ให้สัมภาษณ์ออกรายการนู่นนั่นนี่ก็ยืนยันว่าจะต้องความด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านี้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ ที่ลงมติความรัฐธรรมนูญแล้วอธิบายว่าเป็นเพราะเนื้อหาสาระมันไม่เป็นประธานที่ปไตยเป็นเพราะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันมันเบากว่าเหตุผลที่คุณวันชัยแกพูดแหละเพราะทงนี้เนี่ยถูกชักปักหลักมานานแล้วก็ไม่ถ่ายถอนคลอนแคลนนะครับไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นว่าสายตาหรือความคิดของสังคมที่ได้รับรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง มั่นใจกันเอาเองว่าการประกาศคว่ำรัฐธรรมนูญตั้งแต่เนื้อหายังไม่ปรากฏนี่คือความกล้าหาญคือภูมิปัญญาคือการแสดงความรักชาติรักแผ่นดินทั้งที่เพื่อนสอปชด้วยกันเองเนี่ยก็ส่งข่าวออกมาบอกว่ามันมีขบวนการที่จะคว่ำรัฐธรรมนูญที่จะเคลื่อนไหวนนทนนั่นนี่เพราะต้องการเก้าอี้ในสภาขับเคลื่อน เพราะว่ามีเดิมพันเป็นตำแหน่งที่รอกันเอาไว้ดังนั้นความหมายในการลงมติของสปชวันที่7กันยายนเนี่ยมันถูกทำให้เกิดความเข้าใจของประชาชนไปก่อนที่จะถึงวันนั้นแล้วนะครับนี่ว่ากันอย่างนี้เลยส่วนผลคะแนนมันจะออกมายังไงเพราะเห็นคุณบุลเลิศคขาชายุทธิเดชท่านก็เป็นสปชคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่าประเมินตอนนี้เนี่ย เสียงจะให้ผ่านร่างเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขาดลอยเนี่ยนะฮะถ้าดูตามที่คุณบุญเลิศวิเคราะห์แต่เลื่อมๆอยู่หน่อยว่าอย่างนั้นแต่ว่าบ้านนี้เมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าสงสัยสิ่งที่ผมบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปท่องคําพูดของดรวิศนุเครือ,ง,รอง,งามว่าเขาต้องตามใจแป๊กนะครับ มันถ้าแปะจะเอาอยัางไงเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนั้นแหละครับท่านผู้ชมส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่คงยืนยันว่าจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมปนี่ก็เป็นท่าทีที่หลายๆฝ่ายนะครับก็ออกมาสนับสนุนแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเป็นห่วงว่าไอ้คำว่าโรดแมปเนี่ยมันจะกลายเป็นคำพูดที่ตกลงอธิบายอะไรไม่ได้ขึ้นมาอีกคำหนึง เหมือนกับคาว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเ่ยครับอธิบายไม่ถูกอะครับจะปฏิรูปอะไรกันจะทําแบบไหนยังไงกันสําเร็จคือคืออะไรไม่รู้ทีนี้คําว่าโรดแมปเนี่ยมันมันพอเป็นโรดแมปอย่างนี้แล้วก็ขยับออกไปขยับออกไปไปได้เรื่อยๆตามสถานการณ์เนี่ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับคนก็จะเริ่มอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงที่เขาบอกตามโรดแมปโรดแมปเนี่ย โรดแมปคืออะไรโรดแมปคือเมื่อไหรโรดแมปคือ,อยังไงผมห่วงนะฮะคือตอนนี้สถานะของคำว่าโรดแมปเนี่ยไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ไม่แน่นะครับอีกไม่กี่วันหรือเดือนหน้าเนี่ยมันอาจจะเห็นคำว่าโรดแมปเนี่ยอาการเป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้ก็คือพูดเนี่ยพูดกันทั้งเมืองนะครับโรดแมปโรดแมปโรดแมปแต่ไม่มีใครอธิบายขอบเขตของคำว่าโรดแมปได้ตามดูกันนะครับเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาสา,าระเนี่ยผมคงไม่ต้องเอามาเล่าให้ฟังแล้วมันคงไม่ไปไหนแล้วแหะมันก็คงจะอยู่แถวๆนี้ครับนอกจากว่ามันมีอาการความเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆที่ชวนจะให้พูดคุยชวนจะให้สนทนากันเนี่ยผมก็จะหยิบบางเรื่องบางมุมมาเท่านั้นเองนะครับวันนี้กรรมธิการยกร่างเขาก็ประชุมลับครับถกเจตนารมณ์ที่มาของสอวอซึ่งเดิมเนี่ยจะให้มีการลากตั้งมาทั้งหมด และหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ากรรมธิการยกล่างปรับและให้เป็นเลือกตั้งมาจังหวัดละคนที่เหลือรักตั้งแล้วก็มีข่าวว่าคสชพยายามจะส่งสัญญาณบอกว่าต้องรักตั้งทั้งหมดอีกแหละเที่ยวนี้กรรมธิการยกร่างเขาก็เลยประชุมรับนะครับก็รับยังไงท่านเชื่อผมตรงนี้หนังสือพิมพ์ก็จะมีรายงานข่าวแจ้งว่ายังไงมันก็ไม่รับอยู่แ,แล้วครับก็ได้ดูข่าวกันนะครับส่วนเรื่อง การเคลื่อนไหวของมูล,ลนิธิลุงกำนันนะครับหรือว่ามูล,ลนิธิทิศเทือกก็มีหลายฝ่ายนะครับพยายามจะตั้งข้อสังเกตนะฮะท่านผู้ชมผมพยายามจะหาข่าวสารอยู่นี่นะฮะว่าของคุณสุเทพเนี่ยออกมาเนี่ยคุณจตุรนฉายแสงนะครับบอกย่าไปประมาทร็ดเดชเชยานะ เพราะว่าคุณสุเทพแกประกาศอะไรที่มันดูเลยเถิดไปกว่ากรอบกติกาเลยเถิดไปกว่าหลักการที่คนเข้าใจได้เนี่ยอย่านึกว่ามันจะไม่เป็นเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าพละกําลังของฝ่ายที่อยู่ข้างหลังที่สนับสนุนให้เคลื่อนไหวนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าพูดก็พูดเถอะครับความเห็นผมก็คือ ถ้าหากว่าทิดเทือกหรือว่าลุงกำนันเนี่ยออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างโฟกัสกัดติดเนื้อเนื้อเนี่ยเ,เออผมก็ว่าดูเหมือนคลื่นพายุใหญ่แต่ถ้าระหว่างทางเนี่ยนะครับเออะก็จะไปพูดแขวะหรือว่าไปกระแทกตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยเนี่ย สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับที่คุณประวิตรรัตนเพียรในฐานกะกะกตแกพูดนะครับว่าคุณสุเทพเนี่ยไม่ต้องไม่เพียงแต่พูดหรือไปตำหนิคนอื่นต้องเสนอแนวคิดหรือทางออกให้กับประเทศในเรื่องนี้ด้วยไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนแก่ขี้บ่นอีกคนหนึ่งที่หาสาระไม่ได้เลยนี่คุณประวิตรรัตนเพียนพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดเองผมก็เลย อยากจะรอดูเหมือนกันนะครับว่าฟอร์มตอนออกตัวเนี่ยเป็นฟอร์มแบบหนังพันล้านนะครับแต่ว่าเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเหลือแค่หนังกลางแปลงหนังขายยาก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยกรี๊ดเลยนะครับรอว่าโอ้โหลุงกำนันศึกแล้ว ลุงกำนันก็จะต้องมาถามรัฐบาลถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามาตรการที่จะยกระดับราคายางเนี่ยจะทำยังไงเปล่าครับลุงกำนันแกไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ให้ยกเลิกการย้ายกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค8จากสุราษฎร์ธานีไปภูเก็ตทั้งๆที่เขาสร้างเสร็จเขาจะเอาของขึ้นรถกันอยู่แล้วเนี่ยนะะอันนั้นง,งานแรกหลังจากนั้นลุงกำนันก็แถลงข่าวเสร็จแล้วลุงกำนันก็ ไปแขกกตก,กตกกตก็สวนเอานี่ก็ไม่แน่ว่าถ้าจะไปพูดถึงหน่วยงานองค์กรโน่นนั่นนีม่มันไม่เหมือนตอนเป่านกหวีดไงฮะตอนเป่านกหวีดเนี่ยเวลาลุงกำนันพูดอะไรเนี่ยก็จะไม่มีเสียงคนอื่นที่เห็นต่างเนี่ยสวนขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามีเสียงนกหวีดรับปรี๊ดปี๊ดไม่ได้ยินเสียงใครหรอะครับหูอื้อไปหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงนกหวีดไงครับเพราะฉะนั้นพอมีเสียงลุงกำน,นัน ก็จะมีเสียงคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาส่งเสียงออกมานะครับก็ดูกันต่อไปนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ยาวมากไม่เป็นมหากราบเหมือนรามเกียรติ์เหมือนมหมาปรา,าลตะแล้วครับดูกันสั้นๆก็น่าจะเห็นอะไรสนุกๆรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วไปอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างห่วงใยพี่น้องนะครับผู้ประกอบวิชาชีพประมงทั่วประเทศ ที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจกับการประกาศมาตรการเด็ดขาดอ้างมาตรา44ของรัฐบาลชาวประมงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอวนรุนนะครับหรือชาวประมงที่เขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือประมงที่ทำกันอยู่เดิมเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยละ่ะที่เขามีความรู้สึกว่ามันขาดอาชีพขาดช่องทางในการหาไรายได้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยนะฮะชาวประมงที่เดือดร้อนเนี่ย หมดอาชีพไปด้วยเนี่ยก็ทําท่าจะเกิดเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเรื่องนี้เนี่ยนะครับทัศนะผมเนี่ยมันต้องแยกเป็น2ประเด็น 1. ผมเห็นด้วยนะครับกับการเข้ามาจัดการของรัฐในการดูแลไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ไปกระทบกับระบบนิเวศในทะเลหรือ ใช้เครื่องมือในการทำการประมงที่ไปทำลายธรรมชาติของสัตว์น้ำเช่นใช้อุปกรณ์จับจับสัตว์น้ำตาเล็กตาถี่นะครับกุ้งหอยป,ปูปลาตัวเล็กตัวน้อยแทนที่จะได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็โดนกันเข้าไปหมดไอ้อย่างเนี้ยผมเห็นด้วยว่าต้องจัดการให้ชัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยบรรดาพี่น้องผู้ทำการประมงก็ควรจะต้องปรับแก้แล้ครับ นี่ความเห็นผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพื่อจะให้สัตว์น้ำนะครับหรือว่าเพื่อจะให้ระบบนิเวศในทะเลเนี่ยมันมีโอกาสมันมีเวลาที่จะพัฒนาที่จะเติบโตมาจนถึงจุดที่พร้อมที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ได้คือไม่งั้นตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจิ๋วนี่ติดกันมาหมดเนี่ยมันก็ม,นกมันก็เกิดความเสียหายในระบบธรรมชาตินี่ประเด็นนี้ประเด็นที่สองนะครับก็คือว่าอย่างไรก็แล้วแต่แหละ เมื่อเกิดผลกระทบขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการที่จะเยียวยาให้ได้คือจัดการด้วยความเด็ดขาดในส่วนที่มันเสียหายจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยรับได้แต่ว่าพอลงดาบไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยมันต้องมีมาตรการที่จะเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือด้วยจริงๆก่อนลงดาบเนี่ยมาตรการมันต้องเสร็จแล้ว แล้วก็ควบคู่กันไปเนี่ยผมว่าปัญหาเนี่ยมันจะไม่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันแบบนี้นะแต่เท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าพอประกาศมาตรการเด็ดขาดปังเนี่ยแล้วเกิดเสียงร้องโอดโอยของพี่น้องวิชาชีพประมงแล้วหน่วยงานรัฐก็ประชุมกันเพื่อหาแนวทางที่จะเยียวยาแก้ปัญหาไอ้นี่ครับซึ่งไม่ควรจะเกิดแบบนี้คือมาตรการที่จะรองรับคนได้รับผลกระทบเนี่ย มันควรจะมากับการใช้มาตรการเด็ดขาดมาพร้อมๆกันเลยผมว่ามันจะเบาลงทีนี้พอเดินเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่น้องชาวประมงเขาเขาลงหนังสือพิมพ์กันทุกวันนะครับจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อำเภอสิชนบ้านผมนะครศรีธรรมราชก็มีตัวแทนออกมาสะท้อนปัญหาปัตตานีบงังประมงในภาคกลางแถวสมุทรสาครสมุรทรสงครามตรงนี้นะฮะแถวทางตะวันออกจังหวัดตราดจังหวัดไหนต่อไหนเนี่ยที่เขามีอาชีพประมงเนี่ยเขาส่งเสียงกันหมด อันนี้ต้องระวังนะครับรัฐบาลเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันเกิดกับชีวิตของคนที่เขาหากินอยู่กับท้องทะเลแล้วคนพอมันถูกตัดทางอาชีพพอมีความรู้สึกว่าช่องทางทำกินที่ทำกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันพลันต้องถูกทำลายสลายหายไปต่อหน้าเนี่ยมันความรู้สึกตรงเนี้ครับ เขาพูดออกมาเนี่ยหลายคนก็พูดค่อนข้างแรงอยู่แล้วนี่ะแต่ไอ้ที่อยู่ข้างในที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยครับไม่รู้จะน้ำหนักขนาดไหนผมให้กำลังใจนะครับคือฝ่ายรัฐเนี่ยจัดการเรื่องอย่างที่ผมบอกสักครู่เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวประมงที่เดือดร้อนผมก็เห็นใจนะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่แหะครับนี่แหละที่ผมเคยพูดมาตลอดในรายการนี้ว่าเอาเข้าจริง มาตรา44เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าการตัดสินใจหรือใช้ความเด็ดขาดต่อเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งเสมออย่างนี้ครับชันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องการประมงนี่ก็เป็นเหตุทีนี้มันมีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตร,รการต่างๆของรัฐเนี่ยนะฮะ ผมก็ไม่เชื่อไม่คิดนะฮะว่ารัฐบาลนี้จะจงใจแกล้งชาวประมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีรัฐบาลไหนอะต่อให้เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่พอเข้ามาสู่อำนาจแล้วก็จะหาทางไปแกล้งหาทางไปรังแกงประชาชนเนี่ยไม่มีครับรัฐบาลเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาบางเรื่องอยู่นี่แหละอันนี้ผมยืนยันให้รัฐบาลเลยแต่ว่าวิธีการในการปฏิบัตินี่แหละครับในการบริหารจัดการผลกระทบนี่แหละครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องพูดกัน แต่ว่าสิ่งที่น่าคิดน่าสังเกตสําหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็คือว่าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยพื้นที่ในการต่อรองพื้นที่ในการเจรจาพื้นที่ในการประกาศข้อเรียกร้องเนี่ยมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มเรื่องประมง เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มีประชาชนเขาส่งเสียงมาเนี่ยพออยู่ในภาวะบ้านเมืองอำนาจพิเศษเนี่ยนะฮะพื้นที่ของประชาชนที่จะแสดงความเดือดร้อนแสดงผลกระทบของตัวเองมันจำกัดจำกเขี่ยครับแล้วก็นี่แหละครับจึงเป็นข้อสังเกตผมได้ยินพี่น้องชาวสวนยางก็พูดทำนองนี้ผมได้ยินพี่น้องชาวประมง ก็พูดทำนองนี้ผมก็ไม่มีความคิดที่จะไปยุยงพี่น้องให้ออกมาเผชิญหน้ากับรัฐบาลแล้วครับก็คุยกันดีๆนี่แหละฮะเพียงแต่ว่านี่คือเสียงที่มันสะท้อนมาจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องตระหนักด้วยนะครับแล้วก็การใช้อำนาจเด็ดขาดเนี่ยก็ต้องใช้อย่างนิ่มนวล มีศิลปะผมพูดไว้เท่านี้เดี๋ยวรัฐบาลหาว่าแน่แค่ไหนมาสั่งมาสอนรัฐบาลอยู่ได้ยังไงผมไม่ได้สั่งได้สอนนะครผมไม่กล้าทําอย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าผมคิดว่าผมควรจะแสดงความคิดเห็นเรื่องพวกนี้ได้บ้างไปอีกเรื่องหนึ่งครับคุณวัฒนาเมืองสุขแกรู้สึกว่าเมืองนี้เนี่ยเริ่มไม่มีความสุขสําหรับแกแล้วล่ะครับเพราะว่าขออนุญาตไปต่างประเทศ ให้เหตุผลว่าจะไปหาที่เรียนให้ลูกรัฐบาลไม่ให้ออกไปไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองท่านก็วินิจฉัยว่าคําสั่งของคอสชอนะฮะที่ไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเนี่ยชอบแล้วคุณวัฒนาแกก็ไม่หยุดนะครับวันนี้เนี่ยไปยื่นอุดธทรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดให้รับคดีฟ้องหัวหน้าคอสชอกรณีออกคําสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร คุณวิทย์คุณวัฒนาเนี่ยก็จับคู่เข้ากับนายกสมาคมทนายความคุณณรินทพงศ์จินาพักสองคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นจับคู่กันเดินไปฟ้องร้องหัวหน้าคสชนี่ผมก็ว่ามวยถูกคู่อยู่แล้วครับคุณวัฒนากับคุณนรินพงศ์เนี่ยไปถึงปั๊บคุณนรินพงศ์ก็บอกว่าการยืดอุทธรณ์เนี่ย ได้ขอให้สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับให้รับคดีไว้พิจารณาว่าประกาศคอสอชอไอ้ฉบับที่ห้ามคนออกต่างประเทศเนี่ยนะฮะออกมาไม่ชอบเพราะฝ่าฝืนหลักสากลเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนขณะที่การที่จะมีคำสั่งว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดใน155รายสามารถเดินทางนอกประเทศได้หรือไม่ก็ไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนกรณีคุณวัฒนาเนี่ย ระบุแล้วว่าออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปดูสถานศึกษาให้บุตรไม่ใช่วัตถุประสงค์การเมืองใดเราเห็นว่าออกประกาคศคสชหากจะออกก็ทำได้แต่ต้องชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดกับหลักษาคนด้วยนี่คุณนรินพงแกแบมาอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องตามดูนะครับว่าสารปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยมายังไงแต่ว่าถ้าความเห็นส่วนตัวผมนี่นะฮะผมว่าคุณวัฒนาก็ การหาที่เรียนให้ลูกเนี่ยก็อาจจะต้องให้คนอื่นช่วยหาอะไรล่ะครับคงไปยากความเห็นผมนะแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับกับคุณวัฒนาเนี่ยที่จะต้องทำเรื่องนี้เนี่ยให้สุดทางของกระบวนการยุติธรรมเอาก็ให้รู้แล้วครับว่าเออถ้าพูดกันเรื่องของสิทธิพื้นฐานของพลเมืองที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันยังมีพื้นที่นี้อยู่ไหม คือวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณวัฒนากับคุณนรินพงษ์ไปยื่นฟ้องศาลอยู่นี่นะมันก็จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์คำวินิจฉัยใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็อาจจะมองดูได้หลายแง่มุมนะครับแต่ว่าเมื่อวันเวลามันผ่านไปแล้วย้อนหลังกลับมามองเนี่ยมันมองได้มุมเดียวเลยว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในวันเวลาที่บ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเจ็บปวดและมันเป็นเรื่องที่เหมือนตะโกนสุดเสียงเข้าไปในป่าทึบนั่นนะครับมันมันไม่มีใครได้ยินอะมันไม่มีผลมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่มันมีคนเห็นนะครับและมันมีคนจดจำมันมีคนที่จะศึกษาเรียนรู้ ผมเองไม่ได้เคยขออนุญาตไปต่างประเทศกับเขานะครับก็เลยอยู่ๆจะไปฟ้องคอสชอก็อะไรอยู่มันไม่มีเหตุด,ดังนั้นก็ขออาศัยพ่วงการเรียนรู้เรื่องนี้กับคุณวัฒนาเมืองสุขก็แล้วกันส่วนว่าอย่างที่เรียนสักครู่นะครับผลจะออกมาอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณนะฮะผู้ประกอบการดาวเทียมนะฮะโดยเฉพาะทาง ช่องของ PSI เนี่ยเขาดูได้กันแลล้นะกล่องบางกล่องนี้ยังดูไม่ได้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะช่าอยู่ทำไมนะครับก็เชื่อมสัญญาณของพีซทีวเนี่ยไปใส่ครบทุกกล่องนะครับมันจะได้ดูกันทั่วๆรายการเขาเนี่ยก็เป็นรายการมีคุณภาพหลายๆรายการนะครับผู้จัดรายการนี่ก็มีชื่อเสียงมากมาย ที่มาใหม่ๆเนี่ยนะฮะน่าสนใจเช่นว่าคุณนิติภูมินวรัตน์นี่ก็มาแล้วคุณพระเดชภูริปฏิพันธ์เจ้าของนามปากกาพญาไม้ก็มาประจำวันละสัปดาห์ละครั้งคุณอุตสมาลูกหยีนี่ก็นักพูดชื่อดังก็มาแล้วแล้วทางสถานีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะชวนใครต่อใครที่เขามีความเชี่ยวชาญมีชื่อมีเสียงมีความถนัดจัดเจนด้านต่างๆเนี่ยมาจัดรายการกันให้มากๆเขา นี่รายการน่าสนใจนะครับดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายเข้าใจตรงกันนะครับเชื่อมเชื่อมให้ครบนะครับอย่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความรู้สึกขุ่นเคืองในหัวใจหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ